ก็อดมันก็เป็นทีมที่ตั้งด้วยตัวละครอื่นก่อนอยู่แล้วนะโอ้เราจะก็อดเดมอนว่ะโอ้มาขนาดนี้โอเคมันต้องอันนี้นะไม่งั้นก็อาจจะไปเป็นแบบพวกก็อบลินอะไรอย่างนี้นะอันนี้คืออะไรเปิดเสียงในห้องเล่นเหรอออ่ะได้เม็ดมะนาวมาเม็ดหนึ่งฮะอันนี้เป็นเกมแรกเลยนะครับหลังจากแพทใหม่ที่ผมได้เริ่มเล่นยังไม่ชัวร์เลยว่าจะเวิร์กหรือเปล่าแต่ถ้าเราฝืนไปบางทีอะไรก็ไม่ดีนะแล้วแต่ละคนหลายคนก็แย่งกันเล่นกรอบก็บินกันเยอะด้วยนะฮะโอ้เดี๋ยวรอบนี้เก็บวอร์เรอร์กันมาเยอะนะฮะโอ้นี่ดูได้ก็บิน2ดาวแล้วเฮ้ยเกมไม่มีเสียงปะใช่ไหมแต่ผมต้องโหลดบูสต์แต็กใหม่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวรอจบเกมนี้ก่อนนะไม่ก็เวฟ20อะไรเงี้ยเดี๋ยวโหลดบูสต์แต็กใหม่นะโอ้โหเดี๋ยวกันนะโอเคประมาณนี้ก่อนนะคือต่อให้ไม่เป็นก็อดก็ต้องซื้อเซตเนี้ยถ้าได้ซอสแมน2ดาวก็สบายๆครับมีเม็ดมะนาวเม็ดเดียวเดอะซอสโอ้มาจริงด้วยครับเดอะซอสมาขายเราบ่อยมากครับผมยัดเม็ดมะนาวก่อนคือผมจะไม่เล่น Warrior นะดังนั้นเนี่ยผมจะซื้อ The Source เลยแล้วก็ขายแอคไปเลยครับใช่ดนตรีมันต้องเร้านิดนึงนะฮะให้มันแบบรู้สึกว่าเอาแล้วแบบมันต้องเดือดแน่นอนตึมตึมใส่ตัวนี้แทนดีกว่าหรือเปล่าแกน่าจะชนะนะครับหรือเปล่าชิปละสวยแล้วปันเกือบแพ้สามก๊อตนะฮะตอนนี้ผมขอ2ก๊อตก่อนนะครับผมอย่าเพิ่งต้องถึง3เลยขอ2ก๊อตก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะโอเคไม่เป็นไรขายตัวเพลินครับมันเลยไปที่จริงใส่ตัวเอ้ยไม่ได้อีกเป็นฮิวแมนคืออย่าเจอทาบูวิเชอร์ก็พอตัวนี้ยังแบกได้อยู่โอ้โหดีนะปั่นทันสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นี่จะลองเล่น God Warrior Demonมัวซั่วซัมติงนะฮะแต่ต้องเป็นก็อดแน่นอนกับวอริเออร์แน่ๆนะครับผมเอ๊ะมันยังไงกันนะ
มันมีเม็ดมานาเม็ดเดียวท่านผู้ชมเบอร์เซอร์เกอร์เป็นตัวแบกที่ดีนะครับเฮ้ยก้าวอลอะไรมันหยุดยั้งเราไม่ได้หรอกนะฮะเจอลิซ่าด้วยผมขอโทษเลยที่เราตีน้องลิซ่าไปแล้วนะก้าววอริเออร์มันหยุดยั้งเราไม่ได้แล้วเป้าหมายเราคือ The Source 2เอ้ยขอโทษนะ The Source 3ดาวคือคุณมีความรู้สึกไหมว่าเราเนี่ยทำ The Source 3ดาวยากกว่าเอ้ยขอโทษนะไม่ใช่ The Sourceเป้าหมายเราคือ Source Man 3ดาวมีความรู้สึกว่าทำ Source Man 3ดาวยากกว่าทำ Hell Knight หรือ Lightbed Knight 3ดาวนั่นเพราะเราไม่ตั้งใจยังไงนะถ้าเราตั้งใจอะไรอะไรเราก็ทำได้นะอันนี้ไม่น่าแพ้ป่ะวะมีโอกาสแพ้เหมือนกันนะครับปั่นลูกปั่นสวยแล้วก่อนนะ1 2 3มันไม่ช่วยเร่ง2เท่าเนี่ยผมจะใส่ไปทำไมวะไม่ได้เก็บตังค์อินเทอร์เนสด้วยตลกมาก5 6 7 8ขายตัวอะไรกันไหมไม่อยากขายตัวนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นเมดแล้วไงเออผมตกใจมากผมไม่ได้เล่นบน PC มาก่อนผมไม่รู้ว่ารูบิกเนี่ยมันก๊อปแพสซีฟได้ด้วยเอ้ยคือต้องบอกว่ารูบิกเนี่ยมันก๊อปแพสซีฟด้วยนะครับผมคือผมเพิ่งรู้เลยนะเออมันก็ตลกดีนะโอเคเราเป็น2ก๊อตแล้วดีขึ้นเยอะแน่ๆครับตอนนี้เราต้องหา3เมตรเลเวล7เลเวล7หมายถึงอะไรนะครับแปลว่ามันโหดไหมเนี่ยผมยังไม่ชัวร์เลยนะว่าทีมนี้มันจะโหดดังนั้นอย่าเพิ่งคาดหวังนะครับสตอมชาแมนโอ้ปวดหัวมันควรจะเป็นสตอมชาแมนดีไหมไม่ต้องถามว่าควรจะซื้อ Storm Shaman มาดีไหมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือโอ้สวยแล้วครับดาเมจโหจากปั่นสตอมชาแมนหาเอาไปภาคหน้าแล้วกันนะอ๋อใช้สตอมชาแมนไม่ได้เออโทษไม่ซื้อเพราะว่าใช้ไม่ได้ครับตอนแรกก็ลืมเลยนะว่าผมว่าแบบนี้ดีกว่าอ
โอ้แย่แล้วครับปันโอเคสวยโอ้แพ้แน่เลยว่ะโอ้โอ้โอเคเกือบแพ้ครับต้องได้ก็อดอวอร์มากกว่านี้นะผมตัวนี้มันตัวละครเหมือนตัว1บาทเลยผมใช้ Storm Shaman ไม่ได้แปลกๆทีมที่ผมคิดไว้มันเริ่มแปลกๆแล้ววัดกอล์ฟลิปเปอร์มานันนี้ปั่นรอบตัวว่ะทีมเราขาด CCLE ต้องใช้ไซเลนต์ตัวหนึ่งแต่เราไม่มีเม็ดมานาอ้าวกริมทัสมาสวยแล้วมันบอกก๊อปตัวที่ใกล้ที่สุดใกล้ของมันที่สุดอะเนียเลสอะเนี่ยอันนี้น่าจะได้ตัวนี้มาผมต้องใช้8ช่องเดี๋ยวก่อนนะผมจะใส่กิมทัสแล้วก็ใส่ดูมถ้าผมใส่เลเซอร์เนี่ยต้องเอาตัวนี้ออกใช่ไหมช่องก็เท่าเดิม7ช่องปึ๊บ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 เลเซอร์เอาตัวนี้ออกได้อ่ะเหลือ6ช่องกิมทัสเป็น7ดูมเป็น8โอเคเว็บคลิปแค่2ก๊อตมันก็ปั่นตลอดเวลาแล้วนะได้ครับได้เซเนจี้ก่อนครับเดี๋ยวนะรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างต้องคิดใหม่ทำใหม่แต่ช่างมันเถอะอันนี้เป็นแผนที่ผมจะลองใช้ครั้งแรกเฉยๆนะครับไอ้เนี่ยมันก๊อปตัวสุดท้ายว่ะไอ้สกิลอะไรวะโครซินเอ้าแต่มันเอฟเฟคไปขึ้นหัวตัวสุดท้ายก็นั่นแหละครับก๊อปเผาหัวนะใส่เดมอน2ตัวให้เดมอนไม่ทำงานครับก๊อตก็จะทำงานเหมือนเดิมPC หมู่
ซีซีหมูถ้าไม่ได้ไซเลนก็จะใช้แซนคิงไม่โดนสตันก่อนก็พอโอ้โหได้โดนเจาะมานาซวยแล้วผมแพ้ว่ะตอนนี้แพ้ชัวร์ครับตัวดาเมจเราโดนตัดมานาไปตัวหนึ่งเสียวินสตรีกเลยน่าเสียดายอ่ะโอเคได้ทีมที่เราอยากเทสแล้วแต่ว่าเวลมันยังน้อยอยู่นะผมยังไม่อยากเสียอะไรไปเลยในตอนนี้นะเอาทีมเซตนี้ไปก่อนแล้วกันเสียได้ฮะแต่ว่าคือตัวนี้มันมาเจาะตัวดาเมจเราพอดีก็ทำอะไรไม่ได้นะคือแล้วตัวนี้ไม่3ดาวด้วยแล้วก็ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะโอ้แพ้หนักเลยครับตอนนี้ไม่มีบัฟวอริเออร์ด้วยมันก็จะค่อนข้างบางนะครับเฮ้ยเราชนะทีมนี้เราจะชนะทีมที่ดาเมจช้าๆนะครับแต่นี้ทีมนี้ดาเมจมันแรงมากดูไม่ได้ผมไม่แน่ใจว่าอะไรดีกว่าผมว่าดาเมจน่าจะดีกว่าโอ้ดาเมจซ้อนกันอ๋อตัวละนิดตัวละหน่อยเดี๋ยวนะมันเรียงลำดับการออกสกิลไม่ถูกมันต้องดูมเฮ้ยมันต้องกิมทัสออกก่อนแล้วค่อยดูมออกตามผมต้องเล่นเวล9เพราะว่าอย่างนี้ CC ไม่พอครับถ้าเลเวล9โอเคเราไม่มีตัว3ดาวที่ต้องหานะครับเราใช้ตัว4ดาวเป็นหลักโอเคลองแบบนี้ดูครับอันนี้ได้เซตที่ผมคิดในหัวแล้วนะแต่ปัญหาก็คือมันจะเวิร์กอย่างที่คิดไหมเนี่ยแหละโอ้โหไอเทมเซตอย่างห่วยใช่ครับแบบนี้ก็ทำ6เมตรในก็อดทีมได้ครับตายก่อนได้ออกสกิลป่ะเนี่ยวัดไอ้เหี้ยบอทไอ้สัตว์อ่ะมาให้กูลองของหน่อยสิปัดซบไอ้เหี้ยดูมันไม่ได้ดูมตัวที่แม่งโดนกิมทัชปาดหรือเปล่าหรือโดนไม่ชัวร์เราไม่มีเม็ดมานาเลยแต่ไซเลนก็ดีไม่น้อยครับน่าจะดีกว่าแซน
โอ้โหก๊อบบินโอ้บัดซบยังดีนะว่าจะพูดว่าไงดีมันก็เป็น6ก๊อบบินเลยนะแต่มันแค่ผมแค่รู้สึกว่ามันไม่เก่งมันเหมือนอะไรแปลกๆอ่ะทีมนั้นน่ะโอ้เพลงก็เล้ากูจังเลยเพลงแม่งแบบประมาณว่าเฮียต้องแบบมึงต้องวินแล้วช็อตนี้เล้าจังโว้ยกิมทัศอยู่ไหนอันนี้ยัง1ดาวอยู่เลยบอออกสกิลได้ออกอยู่แต่มันปาดมั่วว่ะผมว่าไม่ถูกใจผมเลยมันไม่ได้ว่ะท่านผู้ชมมันไม่ได้ครับและอันนี้แม่งก๊อปเบอร์เซอร์เกอร์หนาหนีก๊อปตีเร็วเอ้ยก็โอเคกิมทัศมันไม่ปาดตัวที่เราอยากให้ปาดอ่ะโอ้ my god มันไม่คอมโบกันเพราะเรื่องนี้อ่ะนี่เรามี4ก๊อตเลยนะเว้ยไซเลนซ์2ดาวเอ้ยเดี๋ยวเว็บคลิปบัดซบนี่กูกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยถ้าได้ซอสแมน3ดาวกับไซเลนซ์2ดาวGod of Thunder 2ดาวอันนี้3ดาวก็น่าจะโหดอยู่ครับแต่ถ้าเล่น God แบบปกติน่าจะโหดกว่าหรือเปล่านะกูดาว2วิเอาไว้แถวหลังดีไหมกูดาว2วิเอาไว้แถวหลังก็ได้นะตานี้ตัวเรามันแบบซอสแมน2ดาวต้นเกมด้วยแหละครับมันช่วยเยอะถ้ามันไม่ได้แบบนี้ต้นเกมก็อาจจะไม่ดีอย่างนี้นะครับเราหัวทองมาตั้ง18เทิร์นอะผมเปลี่ยนคอมโบแล้วผมว่ามันไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะครับทุกคนไม่ใช่ระยะตีแม่งสั้นเกินไม่ได้ดิคุณจะเปลี่ยนแก๊งวอลลิเออร์เราออกได้ยังไงดูมเราต้องแบบได้ดูมไปเรื่อยๆคุณนึกออกปะดูมเรากับกิมสโตกมันต้องทำคอมโบดูมกิมสโตกไปเรื่อยๆนี่มันคือความฝันของผมโอ้ยแหลกThank you.
้ยมีแบ็คคิงบาร์ด้วยว่ะไม่ได้มันต้องเป็น4 synergy 4ตัวขึ้นไปวิสาทถึงจะลดให้ช่องหนึ่งครับ3ตัววิสาทไม่ลดให้นะครับแบ็คคิงบาร์เหรอแบ็คคิงบาร์คูลดาวน์จะลดด้วยป่ะผมละสงสัยจริงๆแทนที่เราจะใส่ตัวนี้นะที่จริงเราควรใส่ตัวนี้นะโน้ไอ้เหี้ยใครเราทำแบบนั้นเราไม่เล่นแบบนั้นนะครับผมโอ้โหแม่งโดนสนายยิงไส้ไหลยังไงโอ้โหดูสนายโดนดูม2ตัวโอ้ก็เท่เท่จัดจัดซอสแมน3ดาวผมบอกแล้วซอสแมน3ดาวมันทำยากกว่าไลท์เบดไนท์3ดาวเว้ยคือผมไม่รู้ว่าใครรู้สึกแบบผมหรือเปล่านะแต่มันเป็นเรื่องจริงอ่ะท่านผู้ชมทั้งที่มันเป็น2บาทเหมือนกันตอนนี้มีทีมไหนน่ากลัวบ้างอ่ะทีมนี้ครับค่อนข้างน่ากลัวทีเดียวถ้าเราได้ God of Thunder 2ดาวก็จะอุ่นใจนะหรือไม่ตัวนี้3ดาวก็จะช่วยได้เยอะเลยโอ้มีแดกก้อนด้วยอุ๊ยโดนใบ้โอ้ my god โอ้เราแพ้ทีมนี้ด้วยว่ะเราไม่มีตัวนี้3ดาวครับคือเราต้องได้แนวหน้า3ดาว2ตัวนะมันถึงจะดีขึ้นน่ะหายากจังเว้ยดูมกริมทัสดูมกริมทัสดูมกริมทัสคอมโบมันต้องเป็นอย่างนี้แต่แนวหน้ามันต้องถึกกว่านี้ฮะโอ้เราแพ้ทีมนี้ยับเยินแล้วว่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราวะเราแค่เป็นคนที่แบบจะลองแผนเฉยๆนะทำไมเราถึงย่ำแย่ขนาดนี้โต้องซื้อทั้ง2ตัวเลยเหรอวะหูบ้านนี้โอ้ my god ไม่นะผมไม่ได้ออก CC โอ้
เอ้ยดูม3ดาวดิไม่ได้ดูแข่งหรอครับทำดูม3ดาวมันแปลว่าเป็นว่าเล่นเลยนะมันทำง่ายจะตายดูม3ดาวอ่ะนะครับโอ้ไม่มีอะไรมาสักตัวเลยนะเอ้ยอย่าช้าดิโอ้โดนดูดถึงว่าทำไมเราแพ้ทีมนี้นี่ไง2ดูมเห็นป่ะดับเบิลดูมแล้วก็อ้าวแข็งประเทศเฮ้ยทำไมเราแพ้โอเคเรียบร้อยฮะผมรู้แล้วเราก็แค่อัพเลเวล10แล้วใส่ดูม2ตัวสิวะถ้ามันไม่ดูมแบบตัวที่เราต้องการเราก็แค่ทำให้มันดูม2ตัวเท่านั้นเองฮะจะไปยากอะไรถูกไหมโอ้โหตีแรงจังวะ fuck โอ้โหบัสเกอร์คนใส่ฟ้าตีแรงจัดหรือเราใส่กิมทัส2ตัววะแบบปาดซ้ายปาดขวาโอเคอัพเวลนะครับรูนแฮมเมอร์ค้อนสายฟ้าค้อนสายฟ้าแป๊บนึงนะครับโอ้โดนเฮกบัดซบบุตรีคุณแรงโอ้ไม่ก็โอ้ปาดผู้การได้ห่วยแตกมากโอเคไม่เป็นไรเราแพ้ผมว่าดูมต้องอยู่ด้านหน้าซะแล้วเอ้ยทำไมพี่ไม่ออกสกิลอ่ะมานาพี่ก็เต็มอ่ะแม้ว่าพี่จะโดนห้ามตีแต่พี่ออกสกิลได้นะไอเทมมันห่วยแตกโคตร
เราเสริมเซเนจี้อะไรได้บ้างมะเมดเอ้ยลืมไปว่าต้องเอาดูมไว้หน้าครับไม่เป็นไรมารับดาเมจฝั่งนี้พอดีอุ้ยเอากลายเป็นโดนตีติดใบโอ้แล้วโดนเรือโอ้บัดซบผมว่าตัวนี้โพซิชันปั่นมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่วะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนหน่อยอ๋อ4มารีถึงว่าถึกจังครับอุ้ยโหเขาเกือบตายอยู่แล้วนิดเดียวต้องรับมือบ้านนี้ยังไงผมคนเดียวเอาอยู่ปะหมายถึงซอสแมนตัวเดียวเนี่ยเอาอยู่ปะโอ้โหโพซิชันบัดซบสิ้นดีโหยับเลยยับเลยไม่ถูกต้องอ๋อใช่มันมีเรื่องของ position ตัวเอ้ยเดี๋ยวเว็บ40บัดซบลืมดูโอ้ยเทมผมลืมไปว่ามันมีเรื่องโพซิชันของตัวก๊อปปี้ด้วยครับลืมเรื่องนี้ไปเลยนะเนี่ยมันก๊อปหนอนวะท่านผู้ชมโอ้ no อีกนิดเดียวเองเราจะกำราบมันได้แล้วตัวที่ใกล้ที่สุดงั้นเหรอก็ต้องเป็นตัวนี้สินะตายซะอีบัดซบก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่าแปลว่าทีมเรามันเก่งจริงๆครับผมว่าใช้ได้เลยแหละโทษทีนะลิซ่าแม้ว่าพี่จะเป็นบลิงค์แต่พี่ก็ไม่สามารถยอมแพ้กับเรื่องแบบนี้ได้ถ้าผมปล่อยให้ลิซ่าชนะลิซ่าคงไม่ภูมิใจนะฮะ